วันนี้นะคะเราจะมาเรียนใน writing นะคะในบทที่19นะคะในบทที่19เนี่ยถ้าเป็นภาษาไทยก็คือว่าวิธีการดูนะคะวิธีการดู dictionary ไทยนะคะ dictionary ไทยนะคะของฝรั่งก็จะมี dictionary ที่เป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมคะถ้าอย่างของภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะเปิด dictionary ดูเราต้องไล่ตามตัวอักษรก็คือ a b c ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะจนถึงตัว z นะคะแต่ว่าในภาษาไทยเนี่ยไม่ดูอยู่ที่ภาษาอังกฤษเราดูที่ตัวอักษรไปเลยนะคะก็ไล่ดูจากตัวกอไก่เป็นตัวที่1ขอไข่ตัวที่2คอควายงองูจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ดอเด็กตอเต่าถอถุงทอทหารนอหนูบอใบไม้ปอปลาผอพึ่งฝอฝาพอพานฟอฟันมอม้ายอยักษ์รอเรือลอลิงวอแหวนสอเสือหอหีบหออ่างและตัวสุดท้ายคือตัวฮอนฮูกนะคะอันนี้คือวิธีเปิด dictionary ของไทยนะคะเริ่มต้นจากกอไก่เป็นตัวที่หนึ่งนะคะแล้วก็เรียงตามมาเรื่อยๆจนถึงฮอนฮูกเป็นตัวสุดท้ายนะคะเมื่อคุณดูตามอัลฟาเบตหรือว่าตามตัวอักษรมาแล้วนะคะตัวต่อไปที่คุณจะต้องดูก็คือสระนะคะทีนี้หน่อยจะยกตัวอย่างนะเอาตัวอักษรตัวเขียนเป็นตัวกอไก่ไว้แล้วกันนะคะสระที่จะต้องดูต่อจากนี้ไปก็คือไม้หันอากาศเป็นตัวที่1นะคะสระอาเป็นตัวที่2สระอำเป็นตัวที่3สระอิเป็นตัวที่4สระอีเป็นตัวที่5สระอุเป็นตัวที่6สระอูเป็นตัวที่7สระเอเป็นตัวที่8สระแอเป็นตัวที่9สระโอเป็นตัวที่10สระไอไม้ม้วนเป็นตัวที่11สระไอไม้มะลายเป็นตัวที่12นะคะลองดูว่าจำได้ไหมนะเพราะฉะนั้นพอเริ่มจากตัวอักษรแล้วนะคะต่อไปที่ต้องดูก็คือสระนะคะสระที่ว่านี้จำได้นะคะดูที่ไม้หันอากาศเป็นตัวแรกสระอาตัวที่2สระอำตัวที่3สระอิสระอีสระอุสระอูสระเอสระแอสระโอสระไอไม้ม้วนและสุดท้ายสระไอไม้มะลายนะคะไล่ตามนี้นะคะเวลาเปิด dictionary บทนี้ไม่ยากนะคะ